าณ10โลครับตู้เย็นก็เลยทำให้กล้องมันพยายามมันหนักไปเจ็บก็ต้องบอกจริงไม่มีกันเลยแต่ตะกร้าเอาขนมจีนไปด้วยนี่วางขนมจีนไว้ก็ขนมจีนนะค่ะเอาขนมจีนไปด้วยแล้วก็เอาถุงที่ก้อนมะนาวใส่ขนมค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เลยงงโทรไปถามน้องที่ร้านบอกว่าเอาข้าวเหนียวไปหรือเปล่าน้องบอกว่าไม่ได้เอาที่ค่ะที่ไม่ให้แต่ข้าวเหนียวอันนี้เหลือแต่กระติบแต่กระติบค่ะมีข้าวเหนียวนึ่งไว้กระติบนึงตอนเช้ามาที่มาดูก็โอ้โหโยนข้าวเหนียวโยนข้าวเหนียวค่ะมอเตอร์ไซค์ไม่เอาค่ะเอาข้าวเหนียวเอาถุงแล้วเอาข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเดินหน้านี่นะคะเอาข้าวเหนียวเข้ามานี่ก่อนมีจะเปิดนิดนึงแล้วก็จะมาดูธุระเราด้านนี้ค่ะแล้วก็ตีโค้งไปด้านหลังคันร้านแล้วก็จับกล้องอีกตัวหนึ่งนะคะทางกล้องทางหน้าร้านก็จะมีสักพักใหญ่ๆค่ะไปสเวย์หลังร้านประมาณ10นาทีได้แล้วก็จะส่งสัญญาณให้เพื่อนว่าเหมือนว่าปราศจากคนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วอีกเพื่อนอีก2คนก็วิ่งเข้าทางด้านนี้ค่ะทางด้านนี้ก็ไปเดินไปดูข้างหลังนะคะไปเอาข้าวเหนียวค่ะไปเอาข้าวเหนียวไปเอาข้าวสวยไปเอาขนมไปเอาเครื่องดื่มไปเอาน้ำอัดลมพวกกาแฟพวกกระป๋องพวกนี้ค่ะแล้วก็ชุลมุนอยู่พักนึงแล้วก็เดินออกมาด้านหน้าเนี่ยค่ะด้านหน้าจะมีถุงออกมาถุงที่ออกมาที่ใส่อาหารนะคะออกมาแล้วก็วางไว้ตรงเคาน์เตอร์ด้านโน้นนะคะจางร้านตรงนั้นแล้วก็ถ้าพักนึงก็เหมือนได้ยินหมาเห่ามันก็หมาตัวเล็กๆเห่าแล้วก็พากันกระโดดออกด้านนี้ออกไปค่ะกลับไปทางเดิมค่ะก็คือน่าจะหิวโซมาเลยน่าจะตุนเสบียงไว้ค่ะเพราะว่าแต่ฟังจากเจ้าหน้าที่สืบมาเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าน่าจะมีออเดอร์ขโมยรถประมาณ3คันให้ได้ครบ3คันหรือ2คันเขาถึงจะเอาข้ามไปฝั่งโน้นนะคะอันนี้จากคำของหน่วยสืบเมื่อเช้าค่ะก็คือระหว่างที่หาของก็หาเสบียงด้วยหาเสบียงไว้ตุนค่ะเพราะว่าเขาต้องไปหลบอยู่ที่ไหนสักแห่งค่ะอาจจะเป็นสวนน้ำแย่ที่เพื่อนเขาเคยมาทำงานก็หลบเจ้าหน้าที่อะค่ะก็เอารถไปซุกไว้อะค่ะครับของที่หายไปที่ติดใจนี่คือข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวไปหายไปทั้งกระติบเลยค่ะคือเรานึ่งไว้นึ่งไว้ค่ะแต่ว่าเมื่อวานพอดีมีธุระก็เลยต้องปิดร้านก็เลยยังไม่ได้ถ่ายเทเอาไปไว้ที่อื่นก็เลยเอาข้าวเหนียวไปเลยก็คือจนข้าวเหนียวนะคะรถมอเตอร์ไซค์จอดหน้าร้านไม่เอานะคะแต่ไปเอาข้าวเหนียวไปค่ะติดใจตรงนี้เราได้สโลแกนตั้งชื่อให้เลยว่าจนข้าวเหนียวค่ะจนข้าวเหนียวนะ